ครับพี่น้องตอนนี้เฮามาฮอดร้านพระเอกเบนซ์นะครับกับนางเอกวิวแล้วครับเบิ่งดูครับเพิ่นขายหยังแน่พี่น้องโอ้ดาตำปูปลาตำแตงตำซั่วตำมั่วตำลาวตำไทยตำพม่าครับพี่น้องยำก็มีหลายยำด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นอาชีพเสริมของเข้าตอนนี้ครับเบิ่งครับซื้อร้านนี้ยังครับเนี่ยว้าวโอ้พระเอกเบนซ์นางเอกวิวนะครับส้มตำยำแซ่บมีสุยางได้ครับพี่น้องมีสุยางตอนนี้ลูกค้าตอนนี้กับบ่ายโมงกว่าแล้วครับลูกค้าเบาๆแล้วครับเขาต้องรักษาความสะอาดโดยการปิดผ้าไว้ครับพี่น้องเอาไปหาพระเอกเบนซ์กันเบนขายดีป่ะลูกขายดีครับขายดีเห็นบอกว่าไปส่งอย่างก่อนส่งลูกค้ามาหัวตะมาเตี้ยโอ้ไปส่งฮอดไสเนี่ยไกลๆนะบักลาส่งในแต่ในบ้านนะครับส่งแต่ในบ้านนะครับถึงทองก่อนล้ำน้ำเด้อครับพี่น้องปีนี้รู้สึกว่าบทบาทจะหนักขึ้นมั้ยบ่เห็นไอ้ตันบ่ตันครับไอ้ตันฟันกันมานี่ได้ล่ะเตี้ยครับเห็นบอกว่ามหาขีกระเดียนอยู่ทางไหนไปทางนอกพุ่นวะเอาครับนะครับเบิ่งกับพี่น้องมื้อนี้ภารกิจเฮาพร้อมลุยครับพี่น้องเฮาสิไปหาตกปลาครับพี่น้องโดยใช้เหยื่อไส้เดือนครับพี่น้องเบิ่งกันว่านุ่มตันอยู่จังไดไปอีกตันเด้ครับสั่งไปเฮามื้อนี้ภารกิจเฮาครับตันได้หลายไหมใส่โอ้ใส่ประมาณจักตัวเนี่ยฮอด100ไปลูก98 99เตี้ยแพงครับผมใส่ๆเฮามาเบิ่งวิธีการครับใส่ทั้งตันเอาแบบไหนเบิ่งครับส่วนมากเด้อพี่น้องเด้อขี่กระเดือนเฮาอยู่หม้องใดนี่เพิ่นว่ามันอยู่กับหยังก็ตันกับเสาไฟครับกับเสาไฟเสียเดียวกันเฮาอยู่กับเสาไฟครับพี่น้องนี่ครับหมอล่ำครับตอนนี้ตกทุกข์ได้ยากนั่นพอแล้วถึงแล้วนี่ครับเมื่อนี้เข้าสิไปตกปลากันครับพี่น้องโดยใส่เงี้ยขีกระเดียนครับเอามีหลายวันเนี่ยขีกระเดียนเท่าเนี่ยหลายอยู่ครับผมหลายอยู่แต่เขาต้องเบิ่งว่าเขาสิประสบความสำเร็จบ่นะครับโดยการตกปลาใส่อันนี้ขีกระเดียนนะครับพี่น้องไส้เดือนนะครับสั่งตันแล้วว่าขี้เดือนที่ดีต้องอยู่กับเขาสวัยนั่นครับพี่น้องโอ้เอาพี่น้องเข้ามือแรงเขาสิได้เอาปลาดุกมาเห็ดยังกับเขาจังนั้นผัดเผ็ดครับผมผัดเผ็ดผู้ใดเห็ดผู้ใดเป็นคนเห็ดภรรยาครับภรรยาเอาพี่น้องครับตอนนี้เขาก็ได้พ่อไปเนี่ยเขาอ่ะน่าจะพ่อแล้วนะครับผมน่าจะพ่อแล้วครับเอาเดี๋ยวมือแรงคู่กันครับมาเขาสีใดจังไหนพร้อมลุยไปเขาพร้อมแล้วครับผมใส่โชว์มึงดูในจังตัวแล้วเออครับผมเอาภารกิจต่อไปเขาพร้อมที่จะลุยครับกับสังทันไปเอาลุยตอนนี้มาหอด
บริเวณสระเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องป่าดุกครับผมเบิ่งว่าเฮาทั้ง3คนสิได้อีหยังแน่ครับเบิ่งครับท่านครับจังตันครับอันนี้เงี้ยแย่งก็เฮาอ่ะสีกระเดียงครับผมเงี้ยเขียกระเดียงครับมั่นใจ 100% ก็ 100% ครับเบิ่งอีกคนนึงครับพี่น้องเบิ่งเราอีกคนนึงเบิ่งครับเบิ่งแต่ข้างหลังเราก็บ่ธรรมดาแล้วครับมืออาชีพหันหน้ามาจะมานะครับผมครับขอเยี่ยมครับครับสวัสดีครับคิดว่าสิได้จักโตครับมื้อนี้ครับเบิ่งทรงสิได้หลายอยู่ครับได้ไปต้มพุ่นล่ะครับเอ้าพี่น้องเดี๋ยวมาวัดมาตรฐานกันครับว่าผู้ใดสิได้จักโตครับครับครับมาเบิ่งกันครับครับตอนนี้นุ่มตันย่อนลงไปแล้วครับเบิ่งว่าสิใส่เวลาจักนาทีครับพี่น้องฟังทั้งนี้พอยื่นนะครับเข้าใส่เบ็ดเป็นเบ็ดธรรมดาเด้ครับพี่น้องเป็นเบ็ดธรรมดาเป็นเบ็ดบ้านๆครับมันเป็นเบ็ดฝรั่งครับพี่น้องพอยื่นกับอันนี้แล้วครับเดี๋ยวไปท่านเอาว้าไอ้ไอ้ลูกปลาดุกก็เนี่ยปล่อยสักคนปล่อยสักคนโอ้ยลูกปลาดุกโอ้ยครับพี่น้องมันตัวน้อยโพดอันนี้ลูกปลาดุกถึงพึ่งเอาเดี๋ยวพึ่งเสียว่าปล่อยครับผมปล่อยก่อนเด้อตัวนี้เด้อโอ้หลังจากที่ตกไปประมาณ10นาทีได้แล้วครับปลาดุกครับผมปลาดุกเอ้าด้วยผลงานของพ่อยืนครับผมเอ้าจัดไปเอ้าครับมื้อนี้โดยเงี้ยขี้กระเดียนครับผมโอ้พอยืนอยู่ทั้งคู่อ่ะต้นไปได้ได้แล้วครับผมได้แล้วโอ้ยมันจะลดน้ำโอ้นี่ครับตัวที่หาตัวที่หกแล้วครับปลาดุกอุยนะตัวซ้ำนี่ได้ไหมอ้าวเงี้ยยังต้นเงี้ยขี่กระเดียนครับผมเงี้ยขี่กระเดียนอ้าวจัดไปเฮ้าเมื่อนี้เอาจักคนละ2ตัวพ่อครับอ้าวเบิ่งว่ามือแรกเขาเสียจักตัวครับปลาดุกขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องตอนนี้เขาได้ยักตัวแล้วตอนน่ะไอ้เบิ้งดูอยู่ในคุเนี่ยนี่ครับผลงานครับพี่น้องประมาณ20กว่าตัวแต่ว่าสิลองขั้นตอนสุดท้ายเบิ้งว่ามันสิได้หรือบ่ได้ครับพี่น้องตามมาครับได้แล้วครับลูกปลาดุก1ตัวโอ้ยพี่น้องคือสิได้ซ้ํานั่นแหละครับผมมันตัวน้อยโพดตัวน้อยโพดครับผมโอ้อ่ะคือสิได้ซ้ํานั่นแหละครับพี่น้องได้กินแรงอยู่ครับผมคลิปหน้าพอกันครับว่า3หนุ่ม3มุมสิไปทางไหนครับผมมีโอกาสสิมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกครับกินตามบ้านนอกบ้านหน้าครับมื้อนี้กลับลาก่อนครับผมสวัสดีครับ